้วยทุกคนล้วนมีความต้องการความสะดวกสบายและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนี่จึงเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านวิทยาการเพื่อพัฒนานวัตกรรมขึ้นมามากมายรายล้อมรอบตัวเราหลายสิ่งหลายอย่างที่คิดว่าเป็นไปได้เพียงความฝันในอดีตหากแต่กลับสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงในปัจจุบัน AGC คือหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการผลิตกระจกเคมีภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่อยู่มานานมากกว่า100ปี Your Dreams Our Challengeทุกนวัตกรรมเพื่อทุกฝันที่เป็นไปได้คือพันธสัญญาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของ AGC ในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกรูปแบบด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้าทั้งกลุ่มผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆจนถึงผู้บริโภคทั่วไปปัจจุบัน AGC เป็นบริษัทหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายประเทศทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นมีบริษัทในเครือถึง7บริษัทที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ครอบคลุมทั้งกระจกเคมีภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งในแต่ละผลิตภัณฑ์จะมีความพิเศษอย่างไรไปไขข้อสงสัยกันเลยนะครับร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยเราเริ่มธุรกิจกระจกในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยเมื่อประมาณ60ปีที่แล้วในการหลอมกระจกโดยใช้ทรายแก้วนะครับร่วมกับวัสดุต่างๆแล้วขึ้นรูปให้เป็นกระจกแผ่นเรียบจากนั้นเนี่ยเราก็นำกระจกแผ่นเรียบที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยไปทำเป็นกระจกหลักๆอยู่3ประเภทประเภทแรกก็คือกระจกสำหรับรถยนต์นะครับประเภทที่2เป็นกระจกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็คือกระจกในไมโครเวฟกระจกในตู้เย็นนะครับหรือแม้แต่กระจกในเครื่องซักผ้าแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันก็คือกระจกสำหรับอาคารประตูหน้าต่างแล้วก็ยังมีกระจกที่ใช้กับอาคารสูงกระจกเป็นวัสดุที่มีความพิเศษดังนั้นกระจกเนี่ยจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งเพื่อให้ได้รับความปลอดภัยกันน้ำกันลมกันฝนหรือแม้แต่กันไฟกฎหมายของประเทศไทยเนี่ยอาคารสูงจะต้องใช้กระจกนิรภัยหรือกระจกลามิเนตลามิเนตก็คือการนำกระจก2แผ่นนะครับมาประกบกันแล้วมีฟิล์มอยู่ตรงกลางเมื่อเวลาที่กระจกแตกก็จะไม่ร่วงหล่นลงมาทำอันตรายกับคนที่อยู่ด้านล่างนอกจากความเป็นกระจกนิรภัยแล้วเรายังต้องการกระจกที่กันความร้อนอีกด้วยในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่เนี่ยเรามีการใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมากสำหรับการปรับอากาศดังนั้นกระจกจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องลดความร้อนเข้าสู่อาคารดังนั้นกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานก็เกิดขึ้นกระจกโลอีเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดพลังงานได้มากถึงมากที่สุดทั้งตัดรังสีอินฟราเรดทำให้ความร้อนไม่เข้าสู่อาคารและยังทำให้แสงธรรมชาติผ่านกระจกเข้ามาได้มากกว่ากระจกปกติไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือเป็นอาคารขนาดใหญ่ก็ตามกระจกโลอีก็จะตอบโจทย์ในการกันความร้อนและให้แสงธรรมชาติได้มากเท่าที่เราต้องการเราเองบริษัท AGC ทุกกระบวนการของการผลิตเราใส่ใจเพื่อให้เราได้สินค้าที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมบริษัทเรา AGC Chemicals ประเทศไทยจำกัดบริษัทเราเป็นฐานผลิตอัลคาไลน์ผลิตเคมีพื้นฐานที่ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทเพราะดาที่เราผลิตนะคะจะเป็นในส่วนของอัลคาไลน์คือโซดาไฟส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อมอุตสาหกรรมกระดาษอุตสาหกรรมผลิตสบู่หรือผงซักฟอกนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีคลอรีนกรดเกลือโซเดียมไฮโปคลอไรด์ซึ่งโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยระยะนี้เราจะเห็นว่ามันมีโควิดตัวนี้แหละค่ะช่วยฆ่าเชื้อและทำความสะอาดได้และที่พิเศษเรายังมีโพแทสเซียมไฮโดรไซด์ซึ่งเราก็ไม่ผลิตรายเดียวในประเทศไทยในส่วนสเปเชียลตี้ยกตัวอย่างเช่นลูมิฟรอนซึ่งเป็นสารเคลือบฟลูออโรเคมิคอลไทป์มีความสามารถในการทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศมีความสร้างความเงางามอีกตัวนึงที่เราจะแนะนำซึ่งเป็น ETV ฟิล์มมีสมบัติโดดเด่นในการกันความร้อนเทียบเท่ากับกระจก
แล้วก็มีอายุงานใช้งานมากกว่า15ปีขึ้นไปและสามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่ใช้น้ำเปล่าแล้วยังทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดียิ่งด้วยค่ะAGC Automotive ประเทศไทยเป็นบริษัทผลิตกระจกนิรภัยรถยนต์นะครับเราตั้งมาปีนี้เป็นปีที่47ถ้าเรามองรถยนต์เนี่ยนะครับตั้งแต่รอบคันเนี่ยตั้งแต่กระจกหน้ากระจกข้างกระจกหลังเราผลิตรอบคันเลยครับอย่างแรกคือกระจกนิรภัยที่เราเรียกว่ากระจกอะคูสติกคือกระจกหน้ารถยนต์ที่เราใช้เทคโนโลยีในการผลิตแล้วช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอกจากการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์จากลมที่มาปะทะกับด้านหน้ารถยนต์ช่วยให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายเวลาขับขี่รถยนต์กระจกนิรภัยที่เราเรียกว่า Head Up Display ก็คือเป็นเทคโนโลยีในการพัฒนากระจกหน้ารถยนต์เนี่ยครับให้เอาข้อความหรือเอาเลขหมายรถยนต์เนี่ยนะครับไปโชว์บนกระจกให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องละสายตาจากเส้นทางในการขับขี่ปัจจุบันเนี่ยในประเทศไทยเป็นประเทศเมืองร้อนเรารู้กันอยู่แล้วนะครับทุกปีเนี่ยความร้อนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระจกอย่างที่3นะครับเป็นกระจกที่ช่วยลดความร้อนที่จะเข้ามาในห้องโดยสารแล้วก็ช่วยป้องกันรังสี UVB และที่เหนือขึ้นมาก็คือสามารถที่จะป้องกัน UVA ได้ถึง 99% ที่สำคัญก็คือว่าเราได้การรับรองจากสถาบันSkin Cancer Foundation ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานของโปรดักต์ของ AGC ตัวนี้จะเห็นได้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรผลิตภัณฑ์ของ AGC ทั้งกระจกเคมีภัณฑ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงก็ยังคงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเพราะ AGCคือผู้นำด้านนวัตกรรมที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกๆวันดังพันธสัญญาที่ว่า Your dreams our challenge ทุกนวัตกรรมเพื่อทุกฝันที่เป็นไปได้สุดท้ายนี้ AGC ยังมีกิจกรรมอีกมากมายติดตามได้ในเพจ Facebook AGC Group Thailand ครับ